โอเคสวัสดีครับทอรี่เบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทอรี่ชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดอีกหนึ่งงานนะครับวันนี้ถือเป็นคิวของเจ้า NMAX 2021นะครับใหม่สีใหม่คลิปๆเลยนี่ฮะเป็นสีเทาเทาเรียกว่าเป็นเทาด้านเนาะนี่ฮะ NMAX ใหม่คลิปเลยครับผมวันนี้ในส่วนของตัวเจ้า NMAX 2021คันนี้นะครับเลือกจัดชุดกล่องท้ายแชทH47 รหัสใหม่ที่เราเพิ่งทำคลิปรีวิวกันไปนี่ครับผมแชท H47 ทับทิมแบบใหม่ดีไซน์ใหม่ล่าสุดเลยนี่ครับสินค้าเพิ่งจะมาเมื่อเดือนต้นเดือนเมษายนนี่เองครับเพื่อนครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฝาครอบลายเคปลาแบบนี้นะครับให้มาเลยครับผมสวยงามและโฉบเฉี่ยวมากๆตัวเขาเนี่ยหน้าตาของเขาจะดีไซน์ล้อไปกับตัวรุ่นที่ใหญ่ก็คือเจ้า 58X แท58X นั่นเองนะครับสวยงามแล้วก็ตอบโจทย์นะครับผมว่าในส่วนของตัว 47H SS 47นี้นะครับเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยไม่เกินปลายแฮนด์ไม่เกินกระจกนะครับไม่เกินปลายแฮนด์ไม่เกินกระจกครับยังมุดได้เหมือนเดิมนะครับเลือกจัดติดตั้งได้กับตัวแหลกท้ายทรงศูนย์แบบนี้ครับนะครับในส่วนของเจ้าแชท HS 47นี้นะครับตัวเบาะพิงของเขาก็เป็นรุ่นใหม่ก็คือดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยย้อนแสงนิดนึงตรงนี้เห็นชัดขึ้นนี่ครับแบบนี้เป็นเบาะพิงนุ่มๆจากแชทเลยตรงรุ่นนะครับดูภายในกันนิดนึงครับในส่วนของแชท HS 47นะครับจะลักษณะการทำงานจะเหมือนกับแชท40นะครับก็คือเปิดฝาครับอันนี้ล็อกเปิดฝาปุ๊บงัดตัวมือจับขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสลักในการเปิดดันเข้าหาตัวแบบนี้ครับชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดมือจับขึ้นมาดันสลักครับปั๊บนี่ครับฝาก็จะเปิดขึ้นสามารถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบเต็มใบแบบนี้เลยอันนี้ผมวางตั้งให้ดูด้วยนะครับเป็นหมวกกันน็อกเต็มใบวางตั้งแบบนี้เลยนี่ครับภายในของเขาอย่างที่เคยบอกไปนะว่าส่วนของเจ้า HS 47เนี่ยเขามีฝาให้เลือก3สีด้วยกันนะครับก็คือมีฝาลายเคปลาร์แบบนี้ฝาสีขาวตรงนี้บริเวณนี้เฉพาะบริเวณนี้นะสีขาวนะครับแล้วก็เป็นสีไทเทเนียมสีเงินตรงนี้นั่นเองถือว่าสวยงามลงตัวนะครับโฉบเฉี่ยวดูดีไซน์ล้ำเลยทีเดียวเข้ากับตัวรถมากๆสำหรับเจ้า H47 ทับทิมแดงฝาลายเคปลาร์ตัวนี้ครับโอเคสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดนะครับกล่องพร้อมแบกพร้อมบ่อพิงเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกันอีกทีนึงขอบคุณครับสวัสดีครับ